action. มันมีสำนวนหนึ่งพอที่จะจำความได้นะว่าตอนนี้ลุงหงอกกำลังจินตนาการไปถึงนู่นนะสุนทรภู่เลยนะสุนทรภู่บอกว่าไอ้มหาสมุทรถึงจะมีความลึกขนาดไหนเพียงใดก็ตามแม้ว่าจะรู้ก้นบึ้งของมหาสมุทรแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ก้นบึ้งของผู้ที่เป็นเพศแม่ได้ความหมายก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ที่แห่งนี้ฮะหน้าจอเนี่ยกำลังเห็นด้วยกันยังไม่มีผู้ใดที่จะค้นพบสิ่งที่มันอยู่ในความลึกตื้นหนาบางของมหาสมุทรได้ก่อนหน้านี้นะครับงั้นนาทีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจำเนินกันไปยังไงนะฮะลองรันดูสิฮะว่าในจอนี้เขามีเขาจะว่าไงบ้างเชิญครับผมนี่คือการเดินทางค้นหาปริศนาของจักรวาลขอต้อนรับเข้าสู่ปฐมบทแห่งจักรวาลตอนนี้เสนอเรื่ององค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อย่อว่าเซิร์นที่นี่ภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามสร้างหลุมดำเปรี้ยงเราจะเห็นมันเหมือนสัตว์เปรี้ยงได้ยินไหมฮะคำว่าหลุมดำมันจะมีเสียงไหมเนี่ยเปรี้ยงลองจินตนาการสิครับว่าหลุมดำเนี่ยแบล็คโฮลที่ทางด้านนักฟิสิกส์เขาพูดถึงกันประจำนะถามว่าไอ้เจ้าหลุมดำจริงๆนะมันอยู่ในศูนย์กลางของกาแล็กซี่ก็แล้วกันเนาะนั่นคือตรงนั้นมันจะไปหาหลุมดำได้ไงในห้องปฏิบัติเชิญเนี่ยเอาลองดูต่อไปเชิญครับผมนี่คือเหตุรุนแรงที่ต้องให้ดาวฤกษ์ที่ตายแล้วยุบตัวและสุดท้ายไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ยกเว้นแรงโน้มถ่วงที่เรียกว่าหลุมดำคอยดูนะแรงดึงของมันมีกำลังมหาศาลมันดูดแม้กระทั่งแสงแต่ถ้ามันไม่ดูดแสงหรือสะท้อนแสงเลยแล้วจะพบหลุมดำได้ยังไงปี2011อุปกรณ์ถ่ายภาพสัญชาติญี่ปุ่นถูกติดตั้งที่สถานีอวกาศนานาชาติเพื่อสังเกตขนาดหลุมดำดูดกลืนดาวดวงหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เท่าดวงอาทิตย์นี่คือภาพที่ว่าด้านซ้ายคือภาพที่ถ่ายเมื่อ21มีนาคมปี2011ด้านขวาคือบริเวณเดียวกันในอีก8วันต่อมาจุดสีน้ำเงินเล็กๆปรากฏขึ้นระเบิดรุนแรงของรังสี X นับขณะนั้นเมื่อดาวถูกกลืนโดยหลุมดำอุณหภูมิของมันสูงกว่า10ล้านองศาเซลเซียสและปล่อยรังสี X เข้มข้นจุดสีน้ำเงินในภาพเราจะเห็นการระเบิดครั้งสุดท้ายของรังสี X ขนาดดาวถูกลืมหายไปในหลุมดำเหตุการณ์เช่นนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะสรุปได้ว่าหลุมดำภาพนี้เนี่ยฮะเป็นภาพแอนิเมชันนะครับไม่ใช่ภาพของจริงนะฮะถ้าดูตามนี้แล้วเราก็ไม่ใช่ของจริงแน่นอนนะเป็นแอนิเมชันที่เขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะเอาส่วนที่เขาไปเห็นลึกๆด้วยนะมาขยายให้กับผู้ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของคำว่าหลุมดำได้รู้ต่อไปเรื่อยๆรู้ใช่ไหมว่าเขาจะพูดว่าไงต่อเชิญครับผมมีอยู่จริงแต่นานวันเข้านักวิทยาศาสตร์ก็ถกเถียงกันมากเรื่องการมีอยู่จริงของหลุมดำมีวัตถุในอวกาศที่สามารถกลืนแสงได้เองจริงๆอย่างนั้นเหรอฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั้นถูกชักจูงให้คิดว่าวัตถุนี้ดูประหลาดและดูแปลกมากๆพวกเขาคิดแบบนั้นซึ่งไม่น่าจะใช่วัตถุแล้วก็ดูเหมือนว่ามันไม่เข้ากับกฎทางฟิสิกส์เลยนะครับด้วยความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์ปฐมบทแห่งจักรวาลนักวิทยาศาสตร์กำลังยุ่งอยู่กับการกำหนดรูปทรง
และสัดส่วนหลุมดำสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือการตกลงมาในหลุมดำการหาคำตอบของสิ่งที่เกิดขึ้นและถามธรรมชาติครับนานแค่ไหนกว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะเจอตำแหน่งการเกิดของปรากฏการณ์นั้นและเปิดเผยรูปทรงที่น่าทึ่งของมันนี่คือการสำรวจเพื่อค้นหาและประเมินค่าวัตถุที่มีมนต์เสน่ห์หลุมดำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศ140เมตรนี่คือเมืองใหญ่อันดับ2ของสวิตเซอร์แลนด์เจนีวาปี2008ใต้เมืองนี้และแผ่ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างฝรั่งเศสสิ่งปลูกสร้างเพื่อการทดลองขนาดมหึมากับเส้นรอบวงขนาด27กิโลเมตรถูกสร้างขึ้นเส้นรอบวงที่นี่ใหญ่กว่าที่โคลอสเซียมถึง50เท่ามันถูกสร้างโดยเซอร์องค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ด้วยความร่วมมือจาก20ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นที่นี่การทดลองเกิดขึ้นเพื่อหาที่มาของหลุมดำโดยการสร้างหลุมจำลองท่อขนาดต่างๆฝังอยู่ใต้ดิน100เมตรโลตอนเร่งปฏิกิริยาผ่านท่อด้วยความเร็วสูงเมื่อเราเร่งจนถึงพลังงานขั้นสูงโปรตอนจะมีความเร็วอยู่ที่ 99.999999.1 ครั้งต่อความเร็วแสงดังนั้นมันจึงใกล้เคียงกับความเร็วแสงมากๆจากนั้นที่ข้างใต้เราจะพุ่งชนกับมันภายในอุปกรณ์ทดลองขนาดใหญ่และดูซิว่าเราจะเห็นอะไรขณะโปรตอนเดินทางและโดนชนอย่างจังมันจะแตกละเอียดกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยขณะที่เกิดแรงกระแทกเชื่อกันว่าหลุมดำขนาดจิ๋วได้ถูกสร้างขึ้นการสร้างหลุมดำเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แน่นอนมันคือสิ่งที่เป็นไปได้ที่น่าท้าทายแต่กระนั้นเกิดการยื่นฟ้องร้องในเยอรมันและสหรัฐโดยต้องการให้ศาลมีคำสั่งห้ามการทดลองที่ถูกกล่าวหาว่าอันตรายเช่นนี้ในการฟ้องร้องให้เหตุผลว่าไม่ว่าหลุมดำจะมีขนาดเล็กแค่ไหนแต่เมื่อมันเริ่มบุกเบิกสสารแล้วหลุมดำก็อาจจะเป็นแรงมหาศาลที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ถ้าเป็นภัยตามที่อ้างสุดท้ายแล้วโลกเราทั้งใบก็อาจถูกกลืนกินเพื่อสืบหาจุดกำเนิดของหลุมดำเราคงต้องย้อนไปเมื่อ3ศตวรรษในยุคของไอแซคนิวตันถ้าพูดถึงกฎความโน้มถ่วงสากลของเขาแล้วนักวิทยาศาสตร์ในยุคเดียวกับเขาคิดว่าเป็นสมมติฐานที่น่าสนใจยิ่งวัตถุในท้องฟ้ามีมวลมาก
แรงโน้มถ่วงก็ยิ่งมีกำลังมากส่วนที่เบากว่าก็จะมีแรงโน้มถ่วงที่น้อยกว่าดังนั้นมวลของวัตถุจะเป็นตัวกำหนดความเร็วที่ทำให้หลุดพ้นของอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงตัวอย่างเช่นความเร็วที่ทำให้หลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือ11กิโลเมตรต่อวินาทีวัตถุที่มีมวลมากอาจต้องการความเร็วหลุดพ้นที่เร็วกว่าแสงเดินทางด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีดังนั้นยิ่งดาวมีมวลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งยากที่แสงของมันจะหลุดพ้นได้ตามทฤษฎีแล้วมันสามารถอยู่ในจักรวาลได้วัตถุที่มีมวลมากที่แม้แต่แสงก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงได้ถ้าเรามองไม่เห็นดาวประกายแสงนั่นอาจหมายถึงดาวมืดก็ได้และนั่นคือความคิดครั้งแรกของเราที่มีต่อสิ่งที่เราเรียกว่าหลุมดำการศึกษาหลุมดำเริ่มขึ้นอย่างแพร่หลายเมื่อราวศตวรรษก่อนต้องขอบคุณนักฟิสิกส์ผู้อัจฉริยะอีกคนของเราอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไอน์สไตน์คือผู้ที่ทำนายความโค้งของการอวกาศแรงโน้มถ่วงบิดเบือนโครงสร้างของอนุภาคการอวกาศยิ่งดาวมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งบิดงอมากเท่านั้นแทนที่แสงจะเดินทางตรงแต่กลับโค้งนี่คือคำทำนายที่ยืนยันโดยการสังเกตการทางตรงนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันคาร์ล ชวาร์ซไชน์คือคนแรกที่ได้คำตอบเป็นสูตรที่แน่นอนเพื่อแก้สมการของทฤษฎีไอน์สไตน์ทฤษฎีที่อธิบายผลกระทบของแรงโน้มถ่วงต่อการอวกาศการหดตัวของวัตถุท้องฟ้าไม่ใช่การลดมวลกล่าวคือทั้งความหนาแน่นและความโค้งของการอวกาศมีการเพิ่มขึ้นมีการหดตัวอย่างต่อเนื่องและความโค้งของการอวกาศเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดตัวอย่างเช่นถ้าดวงอาทิตย์ลดขนาดลงโดยหดรัศมี3กิโลเมตรหรือโลกหดรัศมี9กิโลเมตรความโค้งก็อาจจะไม่สิ้นสุดเหมือนกันยิ่งฟังยิ่งดูไปแล้วเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่ายิ่งงงเนาะจะทำไงกันดีง่ายๆนะฮะคนไหนที่เคยติดตามคลิปประมาณสักไม่น่าจะเกิน3คลิปในบ้านเรา .tv นะฮะผมพูดเอาไว้ในคลิปนั้นว่า การทดลองเซิร์นนะฮะที่บอกว่าพยายามบังคับข่มขืนก็แล้วกันให้โปรตอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้เคียงกับแสงหรือเท่าเทียมกับความเร็วของแสงแล้วเอามาชนกันเปรี้ยงเข้าไปจริงๆเบื้องหลังเบื้องลึกจริงๆเขาจะถอดจากสมการของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2ตรงนั้นน่ะคือส่วนทางลึกเบื้องหลังเขาเลยนะฮะเขาต้องการที่จะสร้างสสารวัตถุหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเอาสสารวัตถุที่ว่านั้นกลับมาใช้เป็นต้นพลังงานในการที่จะมาผลิตถ้าผมเชื่อในส่วนตัวผมนะคือผลิตไฟฟ้าใช้กันทั้งโลกด้วยการนำเอาโปรตอนวิ่งชนกันในห้องปฏิบัติการเซิร์นนั่นคือเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆโดยการอธิบายผ่านสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2มันมีอยู่4บริบทนะครับ1ก็คือสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันมันอยู่ด้วยกันเรียกว่า2 in 1นะครับแต่ถ้าหากว่านั่นคือข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเท่าสสารที่ว่าเนี้ย
จะเรียกว่ามวลก็ได้ฮะสสารเป็นมวลก็ได้ไม่มีผิดนะทำให้สสารก้อนนี้มันแตกกระจายซะเขาก็ได้นะโดยเอานิวเคลียสของสสารเอามาตีให้มันแตกโดยวิธียิงนิวตรอนใส่เข้าไปในนิวเคลียสหนึ่งนิวเคลียสของสสารก้อนนั้นมันก็แตกเปรี้ยงออกไปมนุษย์โลกก็ได้เรื่องของระเบิดปรมาณูนั่นไงง่ายๆระเบิดนิวเคลียร์นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตัวการนะตัวเริ่มต้นที่ทำให้โลกร้อนให้รู้ไว้ด้วยนะครับเอาล่ะนั่นคือข้อที่สองผ่านไปได้อาวุธนิวเคลียร์เนาะต่อมาข้อที่สามก็บอกว่าไอ้เจ้าพันงานที่ว่าเนี่ยเมื่อเวลาสสารเนี่ยนะฮะมันตีแตกไปเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วข้อที่สองก็คือได้อาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วนะครับข้อที่สามพลังงานที่ว่านั้นอ่ะดึงกลับมาเป็นให้เป็นสสารได้อีกไอ้ตรงนี้แหละครับที่เซิร์นพยายามทำอยู่เบื้องหลังที่จะเอาสสารก้อนที่ว่านี้มาเป็นต้นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าใช้กันทั่วโลกนี่ผมคิดเองสรุปเองนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังจริงแต่จนแล้วจนรอดทดลองมากี่ครั้งก็ไม่สามารถที่จะทำสสารใหม่จากพลังงานเป็นสสารก้อนที่กำลังพูดถึงนี้ได้ทดลองกี่ครั้งแล้วดูมันจะเป็น4ครั้งหรือ5ครั้งไปแล้วนะครับล้มเหลวกันทุกครั้งไปนะเอาเถอะเขาก็เลยพูดต่อไปว่าเขาพูดถึงหลุมดำแบล็คโฮลเลยครับเขาบอกว่าเขาจะพยายามที่จะพิสูจน์หลุมดำโดยการใช้เซิร์นเป็นห้องปฏิบัติการความจริงเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าจะมีการฟ้องร้องกันให้หยุดทำเพราะอะไรถ้ามันเกิดหลุมดำไปจริงๆนะมันจะเป็นแวคคิวอัมก็คือแรงดูดนั่นเองครับดูดก็จนทั้งโลกใบนี้นะฮะถ้ามันเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ที่มันเชื่อมโยงกับฝรั่งเศสในห้องปฏิบัติการเซิร์นอยู่ตรงนั้นเองนะครับถ้าหากว่าหลุมดำมันเกิดขึ้นจริงๆมันจะดูดไปหมดนะฮะภูเขาเรากาภูเขาก็ถามว่าดูดแล้วมันจะไปไหนต่อทีนี้มันมีที่เก็บไหมเนี่ยผมบอกว่ามันไม่เกิดหรอกไอ้หลุมดำนั่นนะฮะแต่มันจะระเบิดคำว่าระเบิดคืออะไรก็โปรตอนนี่นะฮะมากระแทกกันนะมันก็เกิดเป็นพลังงานไอ้พลังงานนั้นมันจะมีแรงดันของมันเองในตัวของมันเองนะฮะแรงดันทดลองแล้วทดลองเล่าไอ้เจ้าพลังงานที่มันแตกไปเปรี้ยงนะโปรตอน2ตัวมาชนกันด้วยความเร็วเท่ากับแสงหรือว่าเคลียร์กับแสงเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับแล้วพลังงานมันจะออกมาทีนี้พอเวลาออกมาก็ถูกกักขังในห้องปฏิบัติการเชิญนั่นนะครับถ้าขืนทดลองต่อไปผมบอกว่าจุดนั้นมันจะระเบิดมันไม่ใช่เป็นแรงดูดเป็นหลุมดำมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ไอ้ลุงหงอกก็เลยมาพูดทีนี้ลุงหงอกคือนักวิทยาศาสตร์เลยเปล่าเลยและเปล่าเลยไม่ใช่ล่ะครับแต่ผมก็รู้ว่าสิ่งนี้กำลังจะบอกให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้กรุณาพิจารณานะว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะรู้ได้โดยจิตของผมเองนี่แหละครับที่จะไปร่วมรู้สิ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เขาพูดเรื่องของหลุมดำจริงๆก็คือแวคคิวอัมหรือคือแรงดูดแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มที่เขาพูดถึงนั่นแหละครับแต่ทำไมล่ะฮะเมื่อเวลาเขาเจาะลึกไปยังศูนย์กลางกาแล็กซี่เลยนะมันจะมีหลุมดำนั้นไอ้ดาวฤกษ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไอ้พวกสารสมองทั้งหมดพอเวลาเข้าไปสู่ใกล้หลุมดำปุ๊บมันก็ถูกดูดเข้าไปในอนาบริเวณที่เรียกว่าหลุมดำมันเป็นลูกกรวยแบบนี้ฮะลูกกรวยแบบนี้เนี่ยเป็นลูกกรวยถูกต้องครับก็ทำถูกต้องดีมากเลยนะครับถ้าหากว่าสมมติว่าดาวฤกษ์อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยดาวฤกษ์อยู่ในกาแล็กซี่นะที่ว่าเนี่ยอยู่เต็มเนี่ยถ้ามันเข้ามาอยู่ใกล้ๆอาณาบริเวณเป็นแรงดูดมันก็มีสารมันก็หลุดเข้าไปหมดหรือว่าหมดก็กลืนกินหมดแหละครับไอ้คำว่าดาวฤกษ์มันมีแสงสว่างและมีความร้อนอยู่นะพอเวลาเข้าใกล้ปุ๊บถูกดูดปุ๊บมันเป็นแรงดูดก็คือตัว V แวคคิวอัมนั่นเองครับตัวนี้คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนั่นเองทีนี้ถามว่ามันดูดเข้าไปนนไปไหนทีนี้อ่ะตรงนั้นแหละครับมันต้องพูดเรื่องเขาว่าบิ๊กแบงกับบีฟอร์บิ๊กแบงนะฮะจึงจะเข้าใกล้เคียงกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะพอเวลาดูดเข้าปุ๊บมันก็กลายเป็นอะไร
คือไม่มีอะไรให้เห็นอีกเลยอ่ะนี่ดีกว่าคือกินเหมือนกับเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยนะเป็นก้อนให้เหมือนกันนะก็ถูกย่อยนะกระเพาะย่อยกระดานพีย่อยสลายกลายเป็นพลังงานเนี่ยแล้วพลังงานอะไรอีกอ่ะโอ้มันเป็นพลังงานอะไรอีกล่ะต่อไปเนี่ยก็บอกว่าถ้ามีฉากมากั้นอยากจะบอกนะว่าโอเคพอได้ฉากกั้นแล้วเอาละมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับเอานะ เอานะพอเวลามันเข้าไปในอาณาบริเวณตรงที่เป็นหลุมดำเนี่ยปุ๊บเอาละถ้าหากว่าตรงนี้มันเป็นมันสุดในหนสุดมันจะกลายเป็นอย่างนี้ฮะมันจะกลายมันจะเป็นภาพนี้ออกไปเพราะฉะนั้นพอเวลามันถึงเส้นขาวนี่ปุ๊บพอหลุดมาทางด้านถ้ามันเข้าหลุมดำนะฮะเข้าหลุมดำต้องมันก็มาผ่านไม่รู้จะหลุดไปทางคือสุดลุ่มดำเพราะมันเป็นรูปกรวยเนาะมันแหลมแหลมรูปกรวยพอสุดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไม่มีอะไรเลยก็คือแต่มีแต่ความว่างเปล่าคือพลังงานที่มันเข้าไปสู่ค่าคงที่หรือมันเข้าไปสู่ในเรื่องของพูดว่าไงนะเป็นความว่างอะไรนี่จุดเนี้ยเข้ามาตรงนี้จุดเนี้ยชัดเห็นไหมพอหลุดเข้ามาตรงนี้มันเข้าไปแหลมมันเป็นรูปกรวยฮะมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้พอสุดเปรี้ยงปุ๊บแปลว่าจากนี้ไปมันก็เป็นตัว PE นะครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์เลยนะครับเป็นจะเรียกว่าอวกาศก็ได้นะครับหรือทางด้านภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมนั่นเองนะยิ่งต่ำกว่าเส้นโอเคเส้นต่ำกว่าเส้นนี่ดีมากเลยเห็นไหมตรงนี้ดูให้ดีๆนะครับเส้นขาวๆเนี่ยเห็นไหมครับมันหลุดพวกไปพอหลุดเส้นขาวปุ๊บก็เป็นใสทันทีไอ้ตัวใสๆเนี่ยฮะหน้าวันนี้เขาเรียกว่าสารมืดเรียกว่าพลังมืดพลังมืดก็อยู่ที่พยายามเขาก็พยายามบอกว่าไอ้พลังมืดหรือว่าสารมืดนะฮะแต่ถ้าหากว่าด้วยจิตนะฮะมันจะเห็นเป็นความใสทางวิทยาศาสตร์ก็เห็นเป็นความมืดโอเคนะแต่ทางจิตศาสตร์เห็นเป็นความใสครับทางด้านจิตจะเห็นเป็นความใสเพราะนั้นไอ้เจ้าพลังงานที่มันดาวเรือเข้าไปถูกดูดเข้าไปที่ว่าเนี่ยจะบอกว่ากลืนกินก็ไม่ผิดแหละครับได้ทั้งนั้นนะครับแต่เวลามันย่อยสลายเรียบร้อยลบกลายเป็นความใสขึ้นมาทันทีเลยนะความใสที่ว่านี้มันอยู่ในรอบดวงอาทิตย์รอบโลกของเรารอบดวงจันทร์รอบดาวพุธดาวศุกร์อะไรก็ว่ากันไปหรือแม้แต่อยู่ในโครงสร้างของระบบสุริยะจักรวาลกันแสนโกฏจักรวาลอยู่ในหนึ่งกาแล็กซี่จะเป็นทางช้างเผือกหรือช้างแมวที่เขาว่ากันนะครับมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์นี้เท่านั้นเองครับพิสูจน์ยังไงก็ไม่มีทางได้เรื่องนี้ถามว่าลุงหงอกไปรู้ได้ไงก็ต้องบอกว่าเรื่องของศักยภาพของจิตเนี่ยมันโลดโผนตื่นเต้นกันอีกเยอะเพราะว่าพอเวลามันเข้าไปแล้วมันเหมือนกับตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับมันคดเคี้ยวไปเงี้ยสุดท้ายมันก็พอจังหวะที่มันจะบุ๊บออกไปตรงนี้ช้างกระดิกหูงัวแลกลิ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นการที่ผมขออนุญาตอธิบายจะบอกว่าเชื่อมโยงเขามันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไปได้แค่นั้นนะครับก็เลยต้องบอกว่ายังไงก็เซิร์นเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกครับดูถ้าหากว่ามีการทดลองต่อไปเนี่ยผมบอกไว้แล้วว่ามันจะระเบิดมันไม่ใช่หลุมดำเห็นไหมฮะแต่ไงก็ตามที่มีการฟ้องร้องแล้วเวลานี้ว่าจะให้หยุดปฏิบัติการหรือไม่ประการใดนะก็ดูเขาก็แล้วกันแต่ผมเชื่อว่ามันคงจะยากเพราะว่าเขาลงทุนไปเยอะ 50,000 60,000 ล้านนะในเซิร์นนั่นครับแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนั้นกองเต็มอยู่ตรงนั้นนะครับนักฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 2-3,000 คนนะที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปศึกษาหาความรู้ใดๆก็ตามที่จะค้นคว้าวิจัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เรื่อยต่อไปอีกทีหนึ่งเนี่ยผมก็เล่าสู่ฟังเอาไว้ในแบบฉบับของลุงหงอกกันแล้วกันท่านอย่าเชื่อผมนะเชื่อผมไม่ได้นะเพราะเนื่องมาจากว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันจะเป็นเท็จเป็นจริงประการใดผมจะคอยดูเขาเหมือนกันแล้วแต่ผมก็จะพยายามเตือนไว้ว่าถ้าหากว่าเขาจะมีการทดลองเป็นครั้งต่อไปพยายามติดตามนะเพราะว่านี่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสก็ต้องมีข่าวคราวมาทางวิทยาศาสตร์ถ้ามีการทดลองต่อไปผมก็ขออนุญาตขอห้ามคนไทยนะครับ
อย่าเข้าไปนะโอกาสที่มันจะระเบิดมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเพราะพลังงานพอเวลาโปรตอนมันชนกันแต่มันเป็นพลังงานของมันจริงๆแต่พลังงานตรงนั้นนะฮะเขาไม่สามารถเอามาเป็นสสารก้อนใหม่ได้เขาทำไม่ได้แน่ๆโอเคยังไงก็ไม่ได้นะแล้วจะทดลองไปทำไมทีนี้อ่ะมันคว้าน้ำเหลวทั้งหมดคว้าทั้งเหลวไปทั้งหมดแหละครับไม่มีทางที่บรรสิทธิ์เจอเพราะว่าไอ้เจ้าพลังงานมันไม่ใช่แล้วไม่เป็นอะไรจะมันมีความแหมจะพูดว่าไงต่อมันมีความดันกันแล้วกันนะเพราะเวลามันระเบิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีแต่ความดันออกความดันออกความมันออกแม้ว่าจะเซิร์นเนี่ยมันอยู่ภายอยู่ต่ำกว่าพื้นดินประมาณ100เมตรเนี่ยโอเคนะแล้วก็อยู่ในวงกลมประมาณสัก27กิโลเมตรมันจะทนไม่ไหวสิครับแล้วมันจะระเบิดปึ๊กออกมาเนี่ยฮะผมว่าสวิตเซอร์แลนด์หมดทั้งประเทศทำไปเล่นไปนะครับโอเคก็เราให้ฟังได้เพียงเท่ากับเท่านี้ในขณะนี้เอาเชิญต่อครับมีอะไรดูต่อไปเชิญครับอาจจะไม่สิ้นสุดเหมือนกันตัวแสงเองก็จะไม่สามารถรอดพ้นได้ดังนั้นวัตถุอาจจะมองไม่เห็นขอบเขตนั้นเรียกกันว่าขอบฟ้าเหตุการณ์มันคือจุดกำเนิดของหลุมดำดังนั้นความคิดก็คือถ้าอนุภาคย่อยของอะตอมพุ่งเข้าใส่วงโคจรที่มีความหนาแน่นอาจเป็นการสร้างหลุมดำก็ได้แต่ไม่ว่าหลุมดำจะเล็กขนาดไหนมันก็อาจจะใหญ่ขึ้นอย่างน่ากลัวจนสามารถดูดกลืนทุกอย่างรอบตัวได้และสุดท้ายก็กลืนกินดาวเคราะห์ได้ทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอนั่นจึงเป็นเหตุให้เกิดคดีฟ้องร้องมากมายเพื่อหยุดยั้งการทดลองในจีนีวานักฟิสิกส์จอห์นอีลิทชี้แจงว่าเครื่องที่ติดตั้งในจีนีวาคือเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่หรือ LSC ไม่เป็นอันตรายใดๆไม่ต้องวิตกเลยว่า LSC จะสร้างหลุมดำได้ถ้าเครื่อง LSC สามารถสร้างหลุมดำได้จริงพวกรังสีคอสมิกอนุภาคจากอวกาศส่วนนอกที่พุ่งชนโลกมาหลายพันปีก่อนนี้ก็สร้างหลุมดำเอาไว้เหมือนกันแต่ว่าพวกเราก็ยังอยู่ดังนั้นหลุมดำก็ไม่อันตรายอนุภาคมากมายพุ่งชนโลกเสมอด้วยความเร็วแสงและพุ่งสู่วงโคจรตามแรงกระทบกับชั้นบรรยากาศของเราเกิดเป็นหลุมดำขนาดจิ๋ว อนุภาคมากมายวิ่งเข้าสู่กระแสโลกถามว่าอนุภาคอะไรเนาะแล้วก็มานั่งคิดกันนะถ้าถามผมลุงงอบไม่ใช่นักฟิสิกส์นะบอกให้ทราบว่ามันก็คือปฏิกิริยาฟิชชั่นฟิวชั่นของดวงอาทิตย์นั่นเองครับที่ส่งผ่านเข้ามาสิ่งนั้นจะเรียกว่าโฟตอนความจริงไม่สามารถมองเห็นรูปนี้ไม่มีทางเห็นได้นะรูปนี้ไม่มีทางเห็นได้เลยไม่มีทางเห็นได้เลยเพราะว่าในส่วนนี้เป็นอวกาศช่วงนี้ระหว่างดวงอาทิตย์เสียว่าหัวผมนี่คือดวงอาทิตย์อะไรกันมันก็ปล่อยพลังงานที่ว่านี่เป็นโฟตอนออกมาหลังจากที่ปฏิกิริยาของดวงอาทิตย์ที่มันเกิดคำว่าฟิวชั่นก็คืออยู่แค่นี้เองครับใช่ไหมแค่นี้เองฮะดวงอาทิตย์จะทำงานแค่นี้เองแต่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยฮะมันจะมีในหนึ่งเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยเขาก็แน่เหมือนกันนะเขาบอกไม่ใช่ความร้อนไม่มีความร้อนโอเคผมเห็นด้วยนะศูนย์กลางดวงอาทิตย์ไม่มีความร้อนแน่นอนนะครับแต่มันจะมีพลังงานตัวนึงออกมาเขาจะเรียกว่าพลาสมาและหรือโฟตอนเองเพราะฉะนั้นกระแสที่พลังงานจากดวงอาทิตย์เข้ามามันก็เป็นเรื่องของโฟตอนผ่านอวกาศผ่านอวกาศมันก็น่าคิดเหมือนกันครับน่าคิดมากๆนะครับถ้าหากว่าเรามายืนพูดอยู่ทางฝั่งโลกเนี่ยไปยังดวงอาทิตย์นู่นน่ะนี่เสื้อดวงอาทิตย์ก็แล้วกันเนี่ยนะดวงอาทิตย์นะนี่นะโอเคนะครับเรามองทั้งโลกไปเนี่ยดวงอาทิตย์มันปล่อยความร้อนกับแสงมาเนี่ยมันก็จะมีตัวกลางไอ้ตัวกลางตรงนั้นนะฮะเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยครับตัวกลางที่ว่านั้นก็คืออวกาศนั่นเองหรือว่าตัวที่ผมพยายามบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือว่าค่าคงที่ไอ้ตัวเนี้ยไม่สามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้จึงไม่รู้ว่าไอ้อะไรเป็นตัวนำแสงกับความร้อนผ่านอวกาศมาง่ายๆกันแล้วกันนะเดิมทีเดียวจะมีคำว่า
ก๊าซอีเธอร์แต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ทางนักฟิสิกส์นักเคมีก็จะตัดคำว่าก๊าซอีเธอร์ออกจากตารางธาตุทันทีแปลว่าเขาไม่สามารถพิสูจน์ก๊าซอีเธอร์นั้นได้นั่นเองครับเพราะวิทยาศาสตร์เขาขีดเพดานเข้าไว้ว่าใดๆก็ตามทีถ้าพิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เห็นไหมทั้งที่มันมีอยู่จริงแต่พิสูจน์ไม่ได้เพราะเรื่องนี้จะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวไม่มีทางอื่นเลยฮะที่จะรู้จริงคือจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้ได้สรุปความว่านะในอวกาศที่ว่านี้นะครับมันก็ไม่มีมันก็แปลกเหมือนกันถ้าผมบอกว่าที่อวกาศแสงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีถ้ามองจากโลกไปเนี่ยมันไม่มีใครรับได้หรอกครับเพราะว่าแสงกับความร้อนมาจากดวงอาทิตย์มันไม่มีแสงไม่มีความร้อนได้ไงแล้วมันจะผ่านมาได้ไงเนี่ยไอ้คำย้อนแย้งตรงนี้แหละครับที่มันจะเกิดขึ้นในใจของทุกๆคนเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ให้ได้นะจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่งั้นไม่มีทางเลยไม่มีทางเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคจิตศาสตร์นะจริงอยู่ผมก็พูดเรื่องของพลังงานเหมือนกันแต่ผมพูดเรื่องพลังงานก็บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมณวันนี้ก็ยังพูดถึงโปรตอนนิวตรอนอยู่นะทุกวันเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ไม่จบหรอกครับกลุ่มอนุภาคไม่มีทางจบแล้วก็ไปยังควักอัพควักดาวควักบิ๊กอะไรฮิกโบซองโบซอนต่อไปอีกไม่จบนะยังไงก็ไม่มีทางจบวิทยาศาสตร์คนยังไงก็ไม่เจอแต่จิตศาสตร์นั้นมีทางจบเรียบร้อยแล้วเจ้าว่าในอวกาศเนี่ยไม่มีอะไรแต่แสงมันผ่านเข้ามาด้วยอะไรพลังงานที่อันนึงพอจะเรียกได้ว่ายอมรับเขาก็คือโฟตอนนั่นเองเพราะฉะนั้นโฟตอนเนี่ยมันจะซึมซับอยู่กับโลกนี้ทุกหมดทุกอนุธาตุเป็นเขาว่าโฟตอนแต่ลุงหมอบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ทั้งหมดแทรกซึมไปยังอนุธาตุทั้งหมดของโลกในระดับนิวเคลียสนั่นเองครับเห็นไหมฮะแล้วมันจะเชื่อมต่อกันและกันออกมาของมันเองใครก็รู้กับสิ่งนี้ได้นั่นนะฮะก็จะรู้ว่าพูดว่าไงแต่ว่าเอางี้อะไรกันพูดต่อไปมันก็เกินไปเนาะนึกว่าพูดเชิงวิพากษ์เขาด้วยนะฮะมันจะมีคำย้อนกลับกันว่าเอ๊ะลุงหอกมีอะไรดีสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้กัดง่ายดีนะครับอ่ะต้องเชิญต่อครับอย่างไม่น่าเชื่อแต่อีลิสและนักฟิสิกส์คนอื่นแย้งว่าอายุไขของหลุมดำขนาดจิ๋วเหล่านี้มีอายุสั้นอย่างไม่น่าเชื่อข้อโต้แย้งเหล่านี้เป็นจริงและคำสั่งศาลได้ถูกปฏิเสธช่างเป็นคุณลักษณะที่แปลกพลังที่สามารถดูดกลืนได้ทุกสิ่งแต่พลังนั้นกลับมีอายุไขที่สั้นมากยิ่งไปกว่านั้นหลุมดำมีคุณลักษณะที่น่าพิสูจน์คำว่ามีอายุที่สั้นมากนะครับคือไอ้เจ้าโปรตอนที่วิ่งสวนทางกันแล้ววิ่งชนกันเปรี้ยงนะฮะเกิดพลังอันนี้เขาจะเห็นเพียงไม่เกินนะฮะ15 วินาทีแปลว่าเอามาใช้งานไม่ได้นะมันเห็นในภาวะที่มันเป็นพลังงานที่มันแฟลออกมาแฟลใช้ว่าแฟลก็แล้วกันวับว้าวก็ได้ฮะออกมาแค่ไม่เกิน15 วินาทีแปลว่าเอาพลังงานที่ว่านั้นซึ่งความจริงเขาจะเอาพลังงานที่ว่านมาเป็นสสารก้อนนึงในเมื่อมันเห็นแค่14-15 วินาทีมันก็จับเอามาไม่ได้ก็แค่นั้นเองเห็นไหมฮะแต่ไงก็ตามทีไม่สามารถทำให้เกิดหลุมดำได้เพราะนี่ไม่ใช่ปฏิกิริยาของหลุมดำแต่มันเป็นเรื่องของที่มันจะเป็นแรงดันก็คือเพรสเชอร์นั่นเองครับเพรสเชอร์มันจะเกิดคำว่าเพรสเชอร์มันจะเกิดคำว่าเพรสเชอร์คือแรงดันออกมาเนี่ยไอ้ตรงนั้นนะฮะมันจะยิ่งกว่าปรมาณูที่เขาไม่รู้ผมไม่อยากจะคิดตรงนั้นนะครับเพราะมันจะรุนแรงมากถ้ามันถึงขั้นระเบิดนะฮะไม่มีคำว่าดูดเข้าไปอีกแต่มีจะมีคำว่าระเบิดก็แล้วกันขอให้ดูแล้วกันอ่ะถ้าเขาจะไม่ยอมหยุดทดลองนะเชิญครับผมสูงศาสตราจารย์แอนดรูว์ฮามิลตันแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดได้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างและประเมินผลปรากฏการณ์ที่น่าจดจำและที่สำคัญรวมไปถึงหลุมดำด้วยความมหัศจรรย์ของกฎสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นะครับก็คือว่ามันเป็นทฤษฎีที่แม่นยำมากนะครับ
มันถูกคิดขึ้นในรูปแบบของสมการมันเป็นแค่สมการหนึ่งที่ความโค้งสัมพันธ์กับพลังงานโมเมนตัมของการอวกาศและมันหมายถึงอะไรมันคือกลุ่มตัวเลขทางคณิตศาสตร์นะครับแต่ความอัศจรรย์ของสิ่งนี้ก็คือคุณสามารถถามคำถามทางคณิตศาสตร์ได้แล้วโครงสร้างของการอวกาศคืออะไรแล้ววัตถุเคลื่อนที่ในการอวกาศอย่างไรแล้วใส่รหัสลงไปเหมือนกับตอนที่คุณเขียนโปรแกรมในวิดีโอเกมแล้วคอยดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนี่คือหนึ่งในหลุมดำที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ของฮามิลตันแต่แท้จริงแล้วเส้นขอบฟ้าที่ถูกเรียกว่าหลุมมีรูปร่างเป็นรูปทรงกลมเส้นขอบฟ้าที่เขาพูดถึงกันเนี่ยที่จริงสตีเฟนฮอว์เกนเขาก็พูดถึงเหมือนกันนะฮะเส้นขอบฟ้านะฮะอะไรก็ตามที่มันล่องลอยมาถึงเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในหลุมดำทั้งหมดอะไรก็ตามที่มันหลุดเข้ามาในอาณาบริเวณเนี่ยมันก็สู่การดูเข้าไปหลุมดำหมดไอ้ขอบเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นขอบฟ้าขอบเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นขอบฟ้าขอบฟ้าที่พูดถึงคือเข้าสู่รัศมีของรู้จักน้ำวนไหมครับน้ำวนในแม่น้ำไปดูนะครับมันจะน้ำวนทางอีสานก็เอิญน้ำเวิร์นน้ำวนมันจะเป็นรูปกรวยนะฮะเพราะงั้นไอ้ตัวนี้อะไรก็ตามที่มันหลุดเข้าไปได้มันจะถูกดูดหมดนะเหมือนกันสภาวะนี่ไม่ต่างกันนะแม้แต่ยังไม่อยากจะไปสามเหลี่ยมเมอริเวล่านะเอาแค่ง่ายๆก็แล้วกันไม่ถูกดูดจะเร็วจะช้าโทษจะรุนแรงไปไหนก็นี่มันระดับกาแล็กซี่มันต้องรุนแรงมากรุนแรงเหลือเกินรุนแรงเหลือเกินไม่ได้ก็ตามเข้าไปตรงนี้เข้าไปหมดไม่มีเหลือแต่ทางด้านสมาธิเหมือนกันนะครับสมาธิมันมันจันกว่านี้เยอะมันเป็นฟิลลิ่งนะฮะเวลาเข้าไปสมาธิมันจะเข้าไปในรูปแบบนี้เลยครับแต่เวลาโผล่ลุ่มดำปุ๊บมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับหลุดจากหลุมดำอันนี้แสงยังผ่านไม่ได้ครับนะอะไรมันจะไปผ่านได้บอกว่าเลยจิตผ่านได้แน่นอนแต่จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะเชิญครับการทำแผนที่ตีเส้นตารางบนพื้นผิวซึ่งเหมือนว่าเส้นพวกนี้บ่งชี้ latitude และ longitude ของโลกและ2จุดที่เด่นออกมาหลุมดำมีหลุมเหนือและหลุมใต้คุณจะเห็นหลุมเหนือและหลุมใต้ของตารางในเวลาเดียวกันนะครับนี่เป็นเพราะว่าหลุมดำสามารถหักเหแสงที่รอบตัวได้ดังนั้นคุณเลยเห็นหลุมเหนือนะครับและหลุมใต้พร้อมๆกันมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะมองเห็นได้ถ้าคุณมองมาที่โลกหรือมองจากนอกระบบสุริยะดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณโยนกล่องลูกบาศก์ไปที่หลุมดำใครจะคิดว่ามีบางสิ่งถูกดูดเข้าไปแต่คุณจะเห็นว่ากล่องได้ปลิวหายไปทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนี่คือคุณลักษณะหนึ่งของหลุมดำที่ว่ามันไม่ดูดลองกลับไปดูข้างล่างของหลุมดำนะครับมันไม่ดูดนะครับถ้าคุณอยากโยนบางอย่างลงมาในหลุมดำคุณต้องเล็งกะระยะให้ดีครับดังนั้นครั้งนี้กล่องได้ถูกกว้างไปตรงจุดศูนย์กลางพอดีกล่องบิดเบี้ยวภายใต้ความกดดันของแรงโน้มถ่วงมันตกลงไปในหลุมดำปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใครจะคิดว่ากล่องจะหายเข้าไปในหลุมดำทันทีแทนที่มันจะค่อยๆตกลงไปข้างในในที่สุดเมื่อมันมาถึงหลุมดำดูเหมือนว่ามันจะหยุดตรงพื้นผิวมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงขณะนี้วัตถุหนึ่งเข้าใกล้หลุมดำการดึงดูดของแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจากทฤษฎีสัมพัทธภาพยิ่งความโน้มถ่วงแรงเท่าไหร่เวลาของมันจะช้าลงที่ขอบฟ้าเหตุการณ์เวลาจะหยุดนิ่งขณะที่กล่องตกลงไปในหลุมดำมันจะเวลาจะหยุดนิ่งแปลว่าเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับคำว่าหยุดนิ่งเวลาต้องเป็นศูนย์ผมเล่าเรื่องนี้สำหรับท่านที่ติดตามลุงหงอกนะว่าผมคิดจากโครงสร้างตรงนี้ครับความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาทางคณิตศาสตร์ไม่สามารถทำให้เวลา
เรียกว่าเลขเศษส่วนทำส่วนที่เป็นศูนย์เนี่ยทำไม่ได้นั่นวิชาคณิตศาสตร์ทำไม่ได้แน่นอนนะครับแต่จิตศาสตร์ทำได้แน่นอนก็คือหยุดเวลานั่นเองแต่ว่าคำว่าหยุดเวลาที่ว่านี้มันตรงกับภาษาของพระพุทธศาสนาคือคำว่าอากาลิโกนั่นเองอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัญจโกปัจจตังเวทิพตโพวินยุหิติคำว่าอากาลิโกนี่แปลว่ามันไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์เรียกว่าเซตซีโร่กันเลยนะครับใครก็ตามที่ไปเจอตัวนี้ปุ๊บมันจะเข้าใจเรื่องของพลังงานศักดิ์กับพลังงานจลทันทีเลยที่มันมีความสัมพันธ์กันเซตลงตัวกันเป๊ะทันทีเห็นไหมเอาเถอะนั่นคือนี่คือลุงหงอกเล่าให้ฟังในส่วนของลุงหงอกนะครับส่วนทางด้านวิศวะเขาก็ทำภาพจำลองได้ดีมากได้สวยหรูมากแนบเนียนมากน่าเชื่อถือมากเชิญต่อครับเชิญด้วยกล่องขาวเร่งความเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ถ้าดูจากภายนอกวีลาเป็นตัวแสดงให้เราเห็นกล่องช้าลงจนในที่สุดดูเหมือนความเร็วของกล่องจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อมันมาถึงขอบฟ้าเหตุการณ์ก็ดูเหมือนว่ากล่องจะหยุดการเคลื่อนไหวอีกนิดหนึ่งนะฮะเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์ไอ้ตรงเนี้ยก็แปลว่า อะไรก็ตามที่เนี่ยเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยพูดถึงที่เขาพูดถึงตามภาพเนี่ยครับนะอะไรก็ตามมันเคลื่อนที่มาจากตรงนี้ก็ตามหลุดไปนี่เข้าไปเลยครับแปลว่าจุดนี้มันก็จะหยุดนิ่งมันก็หายไปเลยอ่ะมันหายไปเลยมันตามไม่ได้นะก็เวลาเป็นศูนย์ก็โอเคแล้วครับมันก็ใช้ได้เข้ามาสู่จุดนี้ก็เวลาก็หยุดเวลาได้ทันทีเวลาจะเป็นศูนย์ทันทีเห็นด้วยครับตรงนี้เห็นด้วยแต่รูปจริงๆต้องเป็นรูปสุดกรวยสุดกรวยนะฮะจึงจะเป็นเซตซีโร่ทันทีเอาเถอะนะตามทีก็ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เขาไปรู้ไปเห็นก็ปากหลุมดำได้เห็นแค่ปล่องปากของหลุมดำโอเคนะย้ำปล่องปากของหลุมดำเท่านั้นแต่ในภาพแอนิเมชันที่เขาทำให้เด็กเห็นนะฮะก็เห็นเป็นรูปกรวยมันก็เห็นได้แค่นี้อธิบายได้เพียงแค่นี้เองนะที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้นะแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ตรงนี้นะถ้าเป็นความเป็นธรรมชาติของมันจริงๆไม่ใช่ตรงนี้มันต้องเป็นสุดของรูปกลวยจริงๆฮะจึงจะหมดไปจะเป็นความใสที่พูดถึงเมื่อกี้นี้เชิญครับขณะที่กล่องเข้าใกล้เส้นขอบฟ้านะครับปรากฏว่ามันช้าลงและหยุดนิ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงขณะนี้ภาพที่เห็นไม่ได้ช้าลงและหยุดนิ่งแต่กลายเป็นมืดสนิทนะครับเราจะเห็นโฟตอนน้อยมากออกจากกล่องนี้ดังนั้นมันจะปรากฏให้เห็นแบบจางจนถึงมืดนะครับแต่เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วผมจะทำให้มันสว่างเพื่อที่คุณจะได้เห็นกล่องกลายเป็นน้ำแข็งบนเส้นขอบฟ้าหลุมดำเป็นวัตถุประหลาดในอวกาศจริงๆมันอาจจะพังทลายทันทีที่มันก่อตัวแต่มันก็มีพลังพอที่จะหยุดเวลาแล้วการมีอยู่จริงของหลุมดำจะพิสูจน์ได้ยังไงดร.ทำอะไรอยู่ครับผมสร้างหลุมดำอยู่หลุมดำขนาดนี้น่าจะหนักสัก10เท่า10เท่าของน้ำหนักโลกนะครับดังนั้นนี่จึงเป็นหลุมดำที่หนักมากๆเลยคิปโทนคือนักฟิสิกส์ที่ค้นหาหลุมดำตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์แต่เขาก็ยังยึดตามทฤษฎีดั้งเดิมด้วยเช่นรูหนอนข้ามเวลาและเครื่องจักรย้อนเวลาความสนใจของเขาที่มีต่อเรื่องนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในการอภิปรายทางวิชาการเรื่องการมีอยู่จริงของหลุมดำการโต้เถียงรูหนอนข้ามเวลาอันนี้ผมว่าผมรับได้นะรูหนอนข้ามเวลาฟังกันดีนะครับผมจะลองใช้ตัวเนี้ยทำเป็นรูปกลวยให้ดูนะครับมันจะบางแล้วตรงนี้รูปเป็นตัวนี้เปิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เปิดมาอย่างเงี้ยคำว่ารูหนอนมันก็คือลักษณะหลุมดำมันก็เรียวเล็กเข้าไปคำว่ารูหนอนรูหนอนหนอนมันมุดเข้าไปตามนู้นเนี้ยนะครับมันจะมีเส้นนึงเนี่ยรูหนอนข้ามเวลาพอเวลาสุด
ฉุดปลายแหลมแป๊บมันก็จะไปโผล่ด้านนั้นเนี่ยมันข้ามเวลาแปลว่าจากนี้ไปก็ไม่มีเวลาแล้วคือข้ามเวลาอันนั้นสำนองเนี่ยครับในลักษณะที่ทฤษฎีรูหนอนเนี่ยมันจะเข้าใจตามนั้นนะครับจริงๆถ้าผมจะอนุมานนะฮะตรงนี้มันก็คือถ้าผมพูดเองนะฮะผมใช้คำพูดว่ามันเป็นแกนของพลังงานที่บริสุทธิ์นะผมจะใช้ว่าแกนหรือคอเนี่ยฮะแกนของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มาเชื่อมจากเมื่อกี้ลูกกวยนะครับอย่าลืมลูกกวยนะครับลูกกวยแบบนี้ลูกกวยนะครับแกนพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ฝั่งนี้ฮะอยู่ฝั่งนี้นะแต่ฝั่งนี้มันเป็นหลุมดำฝั่งนี้เป็นหลุมดำเห็นไหมหรือว่าความมืดเองถ้าหากว่าจะเอาภาษาของพระพุทธศาสนาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมาพูดแล้วก็เป็นบิ๊กแบงนั่นเองครับจะรู้ลักษณะอย่างนั้นเอาอย่างไรก็ตามที่เขาไม่สามารถที่จะโยงใยผมก็ไม่สามารถที่จะทำให้พวกภาพแอนิเมชันให้เห็นเอาไว้สักวันหนึ่งฮะจะทำให้ดูว่าแอนิเมชันที่ผ่านจากจิตเนี่ยมันจะเห็นเป็นเช่นไรจะต่างจากเขาหรือว่าจะเหมือนเขาอะไรทำนองนั้นนะครับเอาไว้สักวันหนึ่งคงจะได้เจอเพราะผมมีแต่กระปั้นหัวใจไม่มีทุนรอนที่จะมาทำกับสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดเป็นเหมือนเขาทำนะครับเพราะเขาใช้เงินเยอะในการทำพวกนี้ไม่เป็นไรให้เขานำไปก่อนนะครับเอาไว้เราทำทีหลังมันก็น่าจะลงตัวมากกว่านี้อีกในวันหนึ่งข้างหน้าเชิญต่อครับผมคุณแรงมีมากกว่าครึ่งศตวรรษโทนติดต่อโดยตรงกับผู้ที่มีส่วนสำคัญในการอภิปรายเหล่านี้เขาศึกษาค้นคว้าข้อโต้แย้งทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์สำหรับนักวิชาการรุ่นใหม่ในอนาคตมีการต่อต้านอย่างมากกับความคิดเกี่ยวกับหลุมดำฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คือส่วนใหญ่จะถูกชักจูงให้คิดว่าสิ่งนี้มันประหลาดมากและแปลกมากๆซึ่งไม่น่าจะใช่วัตถุแล้วก็ดูเหมือนว่ามันไม่เข้ากฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ที่จะมาทำนายเรื่องนี้นี่คือเมืองเจนไนบนชายฝั่งตะวันออกของอินเดียที่วิทยาลัยในเมืองนี้เมื่อปี1929มีหนุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้โต้แย้งเรื่องการมีอยู่จริงของหลุมดำในจักรวาลสุบรามานยันจันดราสิกฮารายงานของเขาขณะอายุ19ปีคือเรื่องโครงสร้างภายในของดวงดาวซึ่งทำให้เขาผ่านเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เพื่อศึกษาต่อปริญญาโทขณะนั่งเครื่องมายังประเทศอังกฤษจันดราสิกฮานึกถึงเรื่องดาวแพร่ขาวที่เกือบสิ้นอายุไขอาจกล่าวได้ว่าการศึกษาหลุมดำยุคใหม่เริ่มต้นมาจากดาวแพร่ขาวโบราณปกติแล้วดาวเผาไหม้อย่างรุนแรงเพื่อรักษาสมดุลกับแรงโน้มถ่วงที่อาจพังทลายและมีแรงพัดขึ้นแต่เมื่อเชื้อเพลิงหมดไปดวงดาวก็เย็นลงและด้วยความกดอากาศที่แผ่ขยายคลายตัวลงมันก็เริ่มอดตัวทฤษฎีดั้งเดิมอ้างว่าดาวอดตัวลงประมาณ2เท่าของโลกจากนั้นจะหยุดนี่คือดาวที่เรียกกันว่าดาวแคร์ขาวเหตุผลที่ว่าทำไมการอดตัวหยุดลงขณะดาวเป็นอะตอมเล็กมากเมื่อดาวอดตัวอะตอมของมันถูกบีบอัดทฤษฎีดั้งเดิมอ้างว่ามีข้อจำกัดของการบีบอัดนั่นก็คือเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการกดตัวมากขึ้นนี่คือดาวแคร์ขาวล้อมรอบด้วยเนบิวลาที่ขยายตัวดาวที่ถูกบีบอัดขั้นแรงสุดจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนภายในกลุ่มเมฆหมอกของแก๊สและฝุ่นดาวแคร์ขาวเป็นดาวที่อัดแน่นและหนักมากๆถ้าพูดถึงขนาดอาจเทียบได้กับโลกแต่ว่ามวลของมันมากกว่าดวงอาทิตย์เหมือนก้อนน้ำตาลที่หนักหลายตันขณะที่จันดราสิกฮาเดินทางมาอังกฤษเขาคิดว่าดาวทุกดวงสิ้นอายุไขเหมือนดาวแพร่ขาวจันดราสิกฮานำข้อโต้แย้งของเขามาคำนวณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับดาวแคร์ขาว
ขณะที่ความหนาแน่นของมันเพิ่มขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าตกใจนอกจากมูลที่แน่นอนแล้วดาวแคร์ขาวยังหดตัวยังไม่รู้จบมันอาจจะใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นิดหน่อยแต่ไม่มากและดาวดวงใดก็ตามที่หนักกว่านี้ซึ่งตายแล้วและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก็ถูกใช้จนหมดมันเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และจากที่กันดาเซกฮาประมวลมาก็คือมันไม่มีทางเป็นดาวแร้ขาวได้เลยมันไม่ใช่ดาวซึ่งตอนนี้เราและเขาก็เข้าใจแล้วการคำนวณก่อนหน้านั้นบอกว่าข้อจำกัดของการหดตัวของดวงดาวอาจจะเป็นรัศมี 10,000 กิโลเมตรแต่จันดราเซคฮาประเมินว่าถ้าดาวมีมวลอย่างน้อย 1.4 เท่าของดวงอาทิตย์แล้วมันคงไม่สามารถต้านทานแรงดันโน้มถ่วงของตัวเองได้มันอาจยุบตัวโดยสมบูรณ์และการหดตัวก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดแน่นอนแล้วว่านี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลุมดำหลุมดำเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจจากการกระทำของดาวแร้ขาวความจริงของมหาสมุทรยังคงไม่ถูกค้นพบนี่คือการเดินทางค้นหาปริศนาของจักรวาลขอต้อนรับเข้าสู่ปฐมบทแห่งจักรวาลตอนนี้เสนอเรื่ององค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อย่อว่าเซิร์นที่นี่ภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามสร้างหลุมดำเราจะเห็นมันเหมือนแสงแลบจากการทดลองการระเหยของหลุมดำดาวยักษ์ที่หมดยุคแล้วจะระเบิดในที่สุดเหมือนว่าคลิปจะทำซ้ำครับคุณลุงน่าจะจบในช่วงสักครู่นี้ครับนิดหนึ่งถ้างั้นก็ถือโอกาสเมื่อกี้เนี่ยดาวแคระเนาะไอ้ดาวแคระตัวนั้นโดยถ้าศึกษาต่อไปเรื่อยนะครับถ้าตามนั้นเนี่ยเขาจะมาเรียกกันว่าดาวนิวตรอนโดยเนื้อหาดาวนิวตรอนพอเวลามันหมดพลังงานตรงนั้นมันหมดพลังงานได้ไงก็มีคำว่าคำถามขึ้นมาดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์มันมีพลังงานได้ยังไงเท่าที่รู้จักทางด้านนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามที่จะเจาะลึกเข้าไปยังดวงอาทิตย์นะฮะเขาก็บอกว่ามีแค่ฮีเลียมมีไฮโดรเจนกับฮีเลียมเขาบอกแค่นั้นแต่ลุงออกบอกว่าในนั้นมันมีตัวซีอยู่ตัวคาร์บอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวคาร์บอนเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงนะให้ดาวฤกษ์หรือว่าดวงอาทิตย์จะทำงานต่อเนื่องไปทีหนึ่งหมดจนกระทั่งไอ้ตัวซีหรือว่าคาร์บอนนี่มันหมดเกลี้ยงพอหมดเกลี้ยงปุ๊บมันก็จะย่อส่วนเนี่ยจากใหญ่ให้เหลือเล็กแต่ความนั้นจะเพิ่มขึ้นนะฮะเขาก็จะเรียกว่าดาวแคระดาวแคระขาวดาวแคระขาวนะครับแต่พอเราถึงไปเล็กไปทีหนึ่งปี๊ดสุดท้ายแล้วเขาก็จะมาเรียกว่าดาวนิวตรอนพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะระเบิดนะหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะรักษาความโน้มถ่วงมันได้มันก็แตกตัวเองอ่ะก็เลยมันแตกเปรี้ยงมาพอแล้วมันแตกเปรี้ยงมาเขาก็มาพูดอีกคำหนึ่งก็คือซูเปอร์โนวานั่นเองครับซูเปอร์โนวาก็แปลว่ามันต้องเกิดขึ้นในนู่นในกลุ่มกาแล็กซี่นู่นนะทางช้างเผือกนู่นแหละครับซูเปอร์โนวาก็อธิบายความง่ายๆนะมันก็พลังงานที่ว่านี้มันก็จะออกมาเป็นพลังงานอีกทีนึงก็แค่นั้นเองครับมันก็ซึมซับไปยังดวงดาวหรือว่าดาวฤกษ์อื่นในกาแล็กซี่นั่นแหละนะอันนั้นไม่ใช่หลุมดำนะดาวฤกษ์มันหมดอายุโอเคนะถ้าหลุมดำมันดูดได้หมดล่ะอันนี้เป็นเพียงแต่ว่ามันหมดพลังงานแล้วก็กลายเป็นดาวแคระขาวที่เขาว่ากันเล็กไปเรื่อยก็จะกลายเป็นดาวนิวตรอนพอดาวนิวตรอนมันยุบตัวหมดปุ๊บแตกเปรี้ยงก็กลายเป็นซูเปอร์โนวาเนี่ยนี่คือภาพซูเปอร์โนวาของมันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเค
ลุงหมอก็ได้ขออนุญาตก็แล้วกันนะฮะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะฮะแต่เมื่อเวลาดูเขาแล้วผมว่าผมเข้าใจนะแม้ว่าจะเข้าใจยากถูกต้องครับการศึกษาเรื่องจะเข้าใจยากมากยากเหลือเกินครับแต่ผมว่าผมเข้าใจเร็วเพราะว่าในส่วนที่มีสมาธิจิตมันเข้าไปในบริบทพวกนี้นะครับมันจะไปร่วงรู้ในสิ่งพวกนี้พอประมาณการเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็มาเลยไม่สามารถอธิบายให้ได้เหมือนเขาอธิบายนะแต่ที่สุดแล้วนะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคเรื่องของจิตศาสตร์นะฮะหรือว่ายุคของพลังงานผมก็พูดอยู่สองคำพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ดวงดาวทั้งหมดในมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลต่างก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นอีกคำหนึ่งอยากจะจบตรงนี้ก็คือทางกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าเมื่อพูดกันว่าพลังมืดพลังงานมืดกันอ่ะใส่คำว่าพลังงานมืดหรือว่าสารมืดไอ้เจ้าสารมืดตัวนี้แหละครับถ้าหากว่าลุงหมอจะบอกว่าเนี่ยนะเขาบอกว่าก่อนเขาว่าไอ้สารมืดในเอกภพเนี่ยในมากมายมหาศาลเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ 96% แต่พลังงานนี่มันยิ่งใหญ่มากมากถึงขนาดนั้นเดียวอีก 4% เนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องของแม่พูดว่าไงเดี๋ยวง่ายๆ 96% นั่นนะฮะแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะส่วนที่1โอเคฟังให้ดีนะตัวนี้ 80% ก็คืออวกาศกันแล้วกันง่ายที่สุดนะอีก 16% เนี่ยมันรวมอยู่ในมันพลังงานบริสุทธิ์นี่ฮะมันอยู่ในดาวฤกษ์และอีก 4%ไอ้ตรงนั้นผมบอกว่าตัวนั้นคือตัว C คือคาร์บอนนะที่มันเป็นเชื้อเพลิงให้อยู่ 4% ของในดวงอาทิตย์ในเรื่องของที่บอกว่าเชื้อเพลิงที่ผมบอกว่าเป็นคาร์บอนนั่นเองตรงนั้นเองในส่วนที่รู้กันตามแบบฉบับของลุงหงอก็แล้วกันอย่าเชื่อผมนะฮะผมไม่สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเขาได้นะครับแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าในเรื่องของความเป็นธรรมชาติของใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมาก็อธิบายผ่านในรูปแบบของธรรมชาติของกาแล็กซี่ก็ดีธรรมชาติของดวงอาทิตย์ก็ดีหรือแม้แต่ธรรมชาติของโลกของเราก็ดีทั้งนี้ธรรมชาติที่ว่านี้มันไปล่วงรู้ก็โดยทางด้านจิตผมใช้คำพูดว่าเป็นศาสตร์ด้านจิตแล้วจิตที่ว่านั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นอยู่ที่มนุษย์นี่เองซึ่งประกอบไปด้วยกายใจจิตถ้าหากว่าปฏิเสธ3คำนี้ก็แปลว่าคงจะคุยกับลุงงอกรู้เรื่องยากนี่ดีกว่าแต่ลุงงอกก็พยายามที่จะเชื่อมโยงให้ได้ไปไม่ว่าคงจะต่อเขาไม่ได้หรอกครับเขาคงได้แค่นี้นะมั้งมากกว่านี้ก็ต่อไปเรื่อยก็แล้วกันยังไงก็ไม่เจอที่วันโอเคก็ดีเขาก็แล้วกันนะส่วนเราสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็คงจะมีแค่นี้ไหมโอเคก็หวังว่าสารีชุดนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะช่อง7ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับช่อง7 HD นะฮะที่นำเอาเรื่องนี้มาให้กับคนไทยโดยการผ่านภาษาไทยได้รู้ว่าสุดยอดสารคดีปฐมบทแห่งจักรวาลตอนที่10โอ้มีตั้งเยอะเอ๊ะเราตกยุคหรือเปล่ามารู้ตอนที่10ครับไม่เป็นไรครับค่อยๆแกะค่อยแก่ค่อยแก่ศึกษาร่วมกันครับเรื่องนี้เอาเรื่องของเขามาพูดนะครับเรื่องเราคือกายใจจิตนะครับแล้วโดยพุ่งยิ่งพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์จะซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมยิ่งลึกซึ้งกว่าเยอะ นะลึกซึ้งกว่าเยอะเชิญครับผมขอบคุณมากครับผม